็สวัสดีของชาวพื้นเมืองอเมริกันนะครับสวัสดีนักเรียนเข้าสู่รายวิชาความคิดสร้างสรรค์ Creative Art ครับระดับชั้นช.น.1 แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาครับวันนี้ในรายวิชาครูก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการเรียนการสอนว่ารายวิชาความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันเรียนเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับอันดับแรกเลยต้องท้าความไปถึงคำว่า creative หรือความคิดสร้างสรรค์ก่อนนะครับจริงๆแล้วนิยามศัพท์คำนี้คำว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันแปลว่าการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือการสร้างรูปแบบการสร้างภาพลักษณ์อะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์จากสติปัญญาของเรานั่นเองนะครับทีนี้ความเป็นมาของความคิดสร้างสรรค์มันมีมานานแล้วตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่ที่มนุษย์เรายังไม่มีภาษาใช้ยังไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้นะครับมนุษย์เราก็มีการคิดค้นวิวัฒนาการในเรื่องของการติดเครื่องมือเครื่องใช้โดยการนำเอาการสร้างอย่างเช่นการสร้างขวานนะครับก็ใช้ก้อนหินมาขัดให้มันมีความแหลมความคมแล้วก็ผลิตด้ามจับโดยการใช้การผูกมัดรัดตึงเข้าไปนะครับหรือวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะมีการบันทึกภาพเขียนในถ้ำนะครับที่อย่างเช่นที่ถ้ำลาโคที่ประเทศฝรั่งเศสหรือถ้ำอันตามิน่าที่สเปนนะครับจะเป็นภาพเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตซะส่วนใหญ่นะครับเช่นการล่าสัตว์อะไรต่างๆนี้เพราะนั้นวัตถุดิบที่มนุษย์ใช้ก็คือสิ่งที่มาจากพืชจากดินจากเลือดสัตว์อะไรนี้ต่างๆนะครับอย่างเช่นการแต่งกายของครูในวันนี้ก็คือก็เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เช่นกันอันนี้เป็นลักษณะของการแต่งกายของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันหรือ Native American นะครับที่ลักษณะของการแต่งกายแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของหัวหน้าเผ่าอาปาเช่นะครับหรือเผ่านาวาโฮนั่นเองนะเขาจะใช้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งของใกล้ตัวนะครับหรือพืชพันธุ์ลายดอกลายไม้อะไรต่างๆครับมาเป็นการออกแบบการแต่งกายของเขานะครับสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์มันอยู่ใกล้ตัวรอบตัวของนักเรียนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายเช่นเสื้อผ้ารองเท้าหรือรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันต่างๆก็เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ทั้งนั้นเลยนะครับนักเรียนวันนี้ครูจะยกตัวอย่างอะไรบ้างที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนได้ดูนะครับเช่นของใกล้ตัวเลยนะครับของใกล้ตัวเช่นคู่กันอย่างเงี้ยเป็นต้นครูก็ใช้ขนนกแก้วนะครับมาออกแบบเป็นคู่กันขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยนะครับหรือเขาสัตว์แบบเขาสัตว์เทียมนะครับใช้เขาสัตว์แท้ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายเนี่ยครับเราก็มาทำเป็นด้ามต่อคู่กันนี่เป็นต้นเขี้ยวเสืออย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นสังเคราะห์นะครับไม่ใช่ของจริงนะครับก็มาทำเป็นลักษณะของด้ามคู่กันให้ถนัดในการจับในการเขียนหรือเป็นการดีไซน์ลักษณะของข้าวของเครื่องใช้นะครับหรือโปรดักต์ให้มันดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งผลของนกยูงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันก็สามารถใช้ปัดลบพวกเศษวัสดุเหลือใช้หรือเศษยางลบได้นะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์โควิดแบบเนี้ยมันก็จำเป็นที่จะต้องเรียนกันในรูปแบบออนไลน์ไปก่อนนะครับนักเรียนเพราะนั้นก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะครับแล้วมันจะเกิดประสิทธิภาพกับความรู้ของผู้เรียนได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอื่นๆเช่นนกกระดาษจากหนังสือพิมพ์นะครับจากหนังสือพิมพ์แบบนี้เป็นต้นนะเห็นไหมครับมันก็คือความคิดสร้างสรรค์ชนิดนึงนะนกกระดาษก็แสดงถึงความเป็นอิสระเสรีนะครับแล้วก็เราก็มาพัฒนาให้กลายมาเป็นภาพเขียนแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมครับก็จะได้ทั้งความเป็นออกแบบและความเป็นอาร์ตด้วยในตัวแม้กระทั่งสิ่งที่เราเรียกว่าถาดอาหารเนี่ยเราก็สามารถมาสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมที่เราเปลี่ยนจากวัสดุเราเขียนบนกระดาษสี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่ยให้กลายมาเป็นอยู่บนถาดอาหารจริงๆอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถทำให้เกิดความน่าสนใจขึ้นมาได้เช่นกันนะครับหรือแม้กระทั่งความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการวาดเส้นนะครับเกี่ยวกับการวาดเส้นอย่างเช่นภาพพอร์เทรตอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับก็จะใช้ลักษณะของการวาดเส้นที่เป็นเส้นที่เป็นเส้นขดนะครับขดไปขดมาดูผลงานที่นี่ดูต่อแบบนี้เป็นต้นนะครับโดยการใช้เส้นขดนะครับแทนที่เราจะ drawing โดยการใช้เส้นถ้าพูดถึงการ drawing เรา
ไปพูดถึงวิชาวาดเขียนพื้นฐานเช่นดรออิ่งใช้ลักษณะเส้น30องศาหรือเส้น45เนี่ยแต่ถ้าวาดเส้นแบบสร้างสรรค์เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องมาเรียนเส้นก็ได้นะครับใช้เส้นเป็นลักษณะเส้นคนวนนะครับไปเรื่อยๆนะครับให้มีความเป็นอิสระของลักษณะของเส้นมันจะทำให้เกิดความมีชีวิตชีวาได้มากขึ้นนั่นเองหรือแม้กระทั่งเราเปลี่ยนวัสดุมาเป็นแบบนี้ดูนะครับก็จะทำให้การสร้างสรรค์ของเราดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับหรือเราจะเพ้นท์บนเศษกระดาษวัสดุเหลือใช้ขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับเช่นกระดาษลังอย่างนี้ก็เป็นการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาให้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับหรืออาจเป็นภาพสามมิตินะครับที่เราสามารถไปวางไว้บนพื้นที่อะไรต่างๆเช่นภาพงูอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถไปวางไว้แบบบนระนาบของพื้นห้องอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้เกิดภาพสามมิติขึ้นมาได้เช่นกันนะครับอื่นๆที่เป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตที่ใกล้ตัวอย่างเช่นแว่นตาแบบนี้นะครับก็เป็นแค่แว่นเลนส์ใสธรรมดาแต่มันสามารถเปิดบูพับขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับมันก็จะทำให้เกิดทั้งเลนส์ที่ป้องกันแสง UV ได้แล้วก็เลนส์ที่เป็นเลนส์สายตาปกติได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากมิกกี้เมาส์นะครับเป็นตัวละครที่สำคัญอีกเรื่องนึงเช่นกันนะหรือแม้กระทั่งการออกแบบความคิดสร้างสรรค์เช่นโลโก้ของหน่วยงานต่างๆนะครับโลโก้ของนักบินนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะใช้ลักษณะเป็นรูปนกอินทรีซึ่งใช้ชื่อว่าแรปเตอร์อันนี้ก็คือฝูงบินโจมตีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งจานสีที่มาจากวัสดุธรรมชาติแบบนี้เห็นไหมครับนี่ก็คือความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนนั่นเองนะครับหรือพวงกุญแจหนังธรรมดาแต่อันนี้เป็นพวงกุญแจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับก็จะมีการเพิ่มความน่าสนใจความคิดสร้างสรรค์โดยการใส่โลโก้ที่เป็นเหรียญตาเงี้ยเข้าไปก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวชิ้นงานได้เช่นกันนะครับหรือการออกแบบพวกอาหารสนาม MRE เงี้ยเป็นต้นนะครับทำไมถึงจะต้องเป็นสีน้ำตาลเห็นไหมครับแบบนี้ก็คือเขาจะต้องทำให้เป็นสีน้ำตาลก็คือเวลาที่ทหารเนี่ยออกรบที่ทะเลทรายเนี่ยมันก็จะต้องช่วยซ่อนอำพรางไม่ให้เกิดเป็นที่สงสัยได้เช่นกันก็ต้องคำนวณแบบนี้นะครับในเรื่องของแคลอรี่อะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการต่อไปนะครับแต่หลักการออกแบบเนี่ยเขาก็จะต้องดูในเรื่องของภูมิประเทศร่วมด้วยเช่นกันนะครับหรือแม้กระทั่งใกล้ตัวเราเลยขวดน้ำดื่มของวิทยาลัยเราแบบนี้นะครับความคิดสร้างสรรค์อยู่ตรงที่ตัว S ตัวนี้นะครับจะมีลักษณะที่เป็นตัว S ที่มาจากคำว่าสวภานะครับซึ่งตัว S เนี่ยจะมีลักษณะของความเป็นไทยนะครับถ้าเราซูมไปให้ดูใกล้เห็นไหมครับจะเป็นเหมือนรูปของจังหวะนะครับคือใส่ใจทุกปลายจังหวะนี่คือคอนเซ็ปต์ของวิทยาลัยของเราอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือกระเป๋ากระเป๋าถือแบบเนี้ยถ้าเราดูทั่วไปมันก็คือกระเป๋าถือใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันคืออุปกรณ์ใส่พวกผู้กันจีนั่นเองแบบนี้นะครับมันก็จะมีพวกออปชั่นอะไรต่างๆมีผู้กันมีขาดวางเดี๋ยวผมจะเอียงครูจะเอียงดูหน่อยเห็นไหมเนี่ยก็สามารถใช้ปฏิบัติงานได้เลยนะครับนี่เป็นต้นต่อมาความคิดสร้างสรรค์อื่นๆเช่นการออกแบบโลโก้ของสินค้าเช่นน้ำหอมจากผลิตภัณฑ์อุปกรณ์กีฬาชนิดหนึ่งนะครับหรือที่เรารู้จักกันในแบรนด์ของ Nike เห็นไหมครับแบบนี้จะเป็นลักษณะเหมือนสัญลักษณ์ถูกแต่จริงๆแล้วแรงบันดาลใจของนักออกแบบมาจากการพุ่งไปยังเป้าหมายข้างหน้าด้วยความเร็วสูงนะครับซึ่งก็ตอบโจทย์ของการออกแบบของแบรนด์ของยี่ห้อนี้นะครับก็สำหรับรายวิชาความคิดสร้างสรรค์ก็หวังว่าจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นะครับในรูปแบบที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักนะครับใช้ความคิดมากกว่าฝีมืออะไรนี้ต่างๆเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในรูปแบบที่เป็นการเรียนในรูปแบบออนไลน์นะครับว่าในรายวิชานี้ครูจะสอนอะไรให้กับนักเรียนได้มีความรู้บ้างเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็ขอขอบคุณ
สำหรับการรับชมและการแนะนำคำอธิบายและวิชาในครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับนักเรียนแล้วเจอกันครับ